ก็ผมก็ได้ไปดูจอห์นวิกมาแล้วนะครับอันที่จริงก็ไปดูมาหลายวันแล้วแต่ว่าคลิปมันโดนแบนนะครับทำให้ผมไม่สามารถลงคลิปได้ผมเลยต้องมาทำคลิปตอนนี้นะครับอ่ะก็คือจอห์นวิกภาคที่4นะครับเป็นภาคสุดท้ายมั้งถ้าเขาอยากจะทำต่อก็ต่อได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมว่านี่นะสุดท้ายแล้วล่ะนะก็ส่วนตัวนะครับจอห์นวิกภาคนี้นี่โอ้โหฉากแอคชั่นนี่มันเยอะกว่าภาคที่3นะฉากแอคชั่นเยอะกว่าภาคที่3นะครับทางด้านเนื้อเรื่องนี่มันก็ต่อจากภาค3เลยนะแบบชนิดที่ว่าต่อกันเลยนะครับไอ้พระเอกมันก็ไปทําทุกวิถีทางนะครับให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากไอ้สภาสูงใช่ไหมอ่ะประมาณนี้เนื้อเรื่องก็คือจะเป็นพระเอกนะครับให้รอดพ้นจากสภาสูงซึ่งภาคนี้นะครับส่วนที่ผมชอบก็มีส่วนที่ผมไม่ชอบก็มีครับก็คืออย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นในภาคนี้นะมันมีเยอะนะเยอะยอมแล้วว่าเยอะโคตรเลยเยอะกว่าภาคที่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นแม้ว่ามันจะบูเยอะนะครับแต่ว่ามันดูไม่ทรงพลังเท่ากับภาคก่อนนะครับอย่างภาคที่3นี่โอ้โหฉากภาคที่3นี่ฉากแอคชั่นผมว่าน่าจะน้อยกว่าหรืออาจจะเทียบเท่าภาคนี้นะครับแต่ว่าผมว่าน้อยกว่านะภาคที่3แต่ว่ามันทรงพลังไงมันดูสนุกนะครับแต่ภาคนี้นี่เหมือนกับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูจอห์นวิกมาจนแบบจนรู้แจ้งอะแบบว่าเอ้ยจอห์นวิกมันก็สไตล์นี้อะก็คือแบบพระเอกกุมปืนไปไล่ฆ่าคนอะไรประมาณนี้มันก็สไตล์นี้แหละนะครับแล้วมันก็จะมีแบบแต่ละภาคมันก็จะมีนักฆ่าคนหนึ่งที่มันดูจะเก่งกาจเป็นพิเศษนะครับแล้วมันก็จะพยายามที่จะจัดการจอห์นวิกดูสูสีดูสูสีถ้าเรียกอย่างนี้ดูสูสีนะครับฉากแอคชั่นนี่แม้ว่ามันจะบูเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปคือมันไม่ค่อยจะทรงพลังเท่ากับภาคที่ผ่านๆมาอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินแล้วไงแบบแบบเห็นว้าวมาเยอะแล้วภาคสี่มันเลยไม่ว้าวเท่าไหร่จนกระทั่งมีอยู่ฉากหนึ่งในภาคที่4ผมแบบเย็ดแค่ว้าวมากครับผมชอบฉากนี้มากก็คือไอ้ตอนที่พระเอกมันยิงกระสุนไฟนะอื้อมันมากครับไอ้ตอนกระสุนไฟเนี่ยผมชอบที่สุดเลยนะแต่ชอบแค่ฉากเดียวนั่นแหละอย่าฉากอื่นนะครับในการบู๊นี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าถามว่ามันดูสนุกไหมมันดูสนุกนะครับผมมันก็ยังดูสนุกอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สนุกเท่าภาคก่อนๆเพราะว่ามันไม่ว้าวแล้วนะครับสำหรับผมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คืออาจจะผมบอกไปก่อนคะแนนนะครับครั้งนี้ผมให้7เต็ม10นะครับอย่างแรกหักไป1คะแนนหักไป1คะแนนก็คือว่าฉากต่อสู้นี่มันดูแบบไม่ค่อยทรงพลังแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินแล้วไงเลยไม่ทรงพลังอีก1คะแนนที่หักไปนะครับก็คือว่าผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องบางช่วงนี่มันดูแบบเอ๊ะสรุปไอ้พระเอกมันไปทำอะไรวะอย่าโดยเฉพาะไอ้ตอนไปญี่ปุ่นนะครับตอนไปญี่ปุ่นนี่คือมันไปหาเพื่อนใช่ไหมแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะสรุปมันจะให้เพื่อนทำอะไรวะเห็นมันคุยปรัชญากันเสร็จปุ๊บยิงกันแล้วแบบมีคนมาแล้วก็มายิงกันอ้าวแล้วสรุปผมไม่เข้าใจว่าไอ้จอห์นวิกนี่คือมึงจะให้เพื่อนทำอะไรอันนี้ผมงงนิดหนึ่งนะครับหรือผมอาจจะต้องกลับไปย้อนดูใหม่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ที่ผมดูมาผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันให้เพื่อนทำอะไรวะคือมันจะไปหาเพื่อนเพื่อทำอะไรไปหาที่ซ่อนหรือว่าไปหาแบบมีตติ้งกันเฉยๆอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับแล้วภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบุคลิกจอห์นวิกเนี่ยแบบมันดูแบบภาค1 2 3นี่มันจะดูมีดราม่านะแต่ภาคนี้นี่มันจะเป็นแบบประเภทแบบเครื่องจักรสังหาร Killing Machine ไล่ฆ่าคนมันจะดูไม่มีแบบอารมณ์เศร้าอะไรพวกนี้มากสักเท่าไหร่นะครับถ้าที่ผมนึกออกนี่มันไม่มีเลยหรือเปล่าวะในภาคนี้มีแต่ตอนที่มันไปคุยไอ้เคนนะแต่อันนี้มันก็ไม่ได้ส่งพลังไง1 2 3นี่มันยังจะพอมีอยู่นะครับแบบโดยเฉพาะภาค1ภาค1มันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเปิดเรื่องนะครับว่าเอ้ยจอห์นวิกมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแต่ภาคที่4นี่คือมันเป็นแบบดูไม่ใช่คนแล้วมันเป็นเครื่องจักรสังหาร Killing Machine นะครับอะไรประมาณนี้แบบไล่ฆ่าอย่างเดียวไม่แบบไม่ต้องคิดมากแล้วคนภาคนี้มันก็เสี้ยมเก่งๆนะไอ้คนภาคไทยเนี่ยแบบทีมภาคนี้มันเสี้ยมเก่งๆและอีก1คะแนนนะครับที่ผมหักไปก็คือไอ้ตัวร้ายนี่แม่งอย่างโง่มันดูแบบหากใครได้ดูหนังสมัยก่อนเนี่ยแบบที่ตัวร้ายมันแบบมันจะเกิดมาเท่ๆและสุดท้ายมันตายโง่ๆอ่ะอันนี้ก็คล้ายกันเลยครับอะไรวะเกิดมาเท่ๆและสุดท้ายแม่งตายโง่ๆแบบชนิดที่แบบฮะอย่างงี้ก็ได้เหรออะ
ไรประมาณนี้ผมรู้สึกมันไม่ค่อยชอบสักหน่อยครับผมว่าหนังระดับจอห์นวิกนี่น้ำมันให้เรท15บวกมันก็ควรจะจริงจังกว่านี้หน่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเรท15บวกนี่ไอ้ตัวร้ายระดับนี้มันระดับนี้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเรท18บวกนะตัวร้ายนี่มันจะอีกระดับนึงแบบระดับแบบอะไรวะหมุนไปเลยแบบมีภูมิหลังมีภูมิหลังตัวละครแบบโคตรอภิมหาเดือดๆแต่นี่ก็คือแบบแค่คนร้ายมาอวดเบ่งแบบเอ้ยกูมีอำนาจนะเฟ้ยอะไรประมาณนี้แค่นี้จริงๆครับตัวร้ายมันแบบอย่างนี้ก็ได้แหละอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็อย่างนี้ฉากที่ผมชอบมากที่สุดในภาคที่4ครับไอ้บอกไว้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีฉากนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ฉากแอคชั่นมันจะจืดมากเลยก็คือไอ้ฉากยิงกระสุนไฟที่ผมบอกเจ็ตโต้ก็โหดเท่มากครับเป็นฉากที่ผมแบบยังประทับใจจนถึงตอนนี้เลยนะอ่ะส่วนตัวละครของดอนนี่เยนนะครับเห็นคนชมนักชมหนาว่าไอ้นี่มันเป็นตัวละครที่แบบแบกหนังเป็นพระเอกของหนังจอห์นวิกผมบอกเลยฮึสำหรับผมนะผมไม่ค่อยผมเฉยๆมากอ่ะไอ้ตัวละครดอนนี่เย็นนะครับคือแบบมันก็ไม่ได้บอกเล่าเบื้องหลังของพี่แกมากใช่ไหมแบบในเรื่องบอกเอ้ยลูกสาวโดนอะไรวะดูในความดูแลของคอนติเนนทัลอะไรประมาณนี้แบบจะต้องไปทำงานรับใช้นะถ้าเป็นการฆ่าลูกสาวและสรุปไอ้นี่มันไปทำอะไรวะไอ้ดอนนี่เย็นนี่คือพี่แกไปทำอะไรมาแล้วทำไมพี่แกถึงฝากลูกสาวไว้กับคอนติเนนทัลคือมันไม่เล่าครับมันแค่นี้ครับแต่อีกคนหนึ่งอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าคนไม่น่าสนใจพี่ดำนะครับพี่ดำเนี่ยโอ้โหเท่มากเท่จริงๆแต่ว่าไอ้ถึงแม้พี่แกจะเท่ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดดูจุดประสงค์พี่แกนี่คือพี่แกตั้งใจจะทำอะไรผมไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจกับพี่แกเลยนะครับแต่ว่าบุคลิกตัวละครมันเท่แล้วผมไม่เข้าใจกับพี่แกนะครับภาคนี้นะครับมันก็จะมีฉากเสียวๆอยู่นะแบบถ้าเกิดเป็นภาคที่2ใช่ไหมมันจะมีฉากที่เอาดินสอไปแทงคนใช่ไหมยัดเข้ารูหูและภาคที่3เนี่ยมันก็จะมีฉากแบบเอามีดจิ้มตาไอ้นี่นี่ฉากเสียวก็มีครับในภาคที่4แต่เป็นจะเป็นฉากของพี่ดำนี่แหละที่แบบเฮ้ยดึงมีดโอ้โหแบบอะไรวะโคตรเสียวแต่ว่าอ่ะโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับหากใครที่แบบเป็นสายแบบว่าอาสายจอห์นวิกเนี่ยหากใครที่เป็นสายแบบว่าอยากดูแบบไม่ต้องมีดราม่าอะไรเลยภาค4จะกลายเป็นภาคที่สนุกสำหรับคุณแน่นอนครับแบบ10เต็ม10เลยอ่ะผมมั่นใจอย่างนั้นเลยถ้าเกิดแบบเอาแค่ฉากบู๊เพียวๆนะใครแบบว่าเอ้ยดราม่าไม่สนอ่ะกูอยากดูคนยิงกันอยากดูจอห์นวิกไล่ฆ่าคนอะไรประมาณนี้ภาค4ถือว่าผมว่าคะแนนของคุณนี่น่าจะ10เต็ม10เลยแต่ถ้าเป็นแบบผมนะผมคาดหวังที่แบบจะมีดราม่าบ้างให้มันดูแบบมีหลายมิติหน่อยไม่ใช่เป็นเครื่องจักรสังหารคิลลิ่งแมชชีนยิงไล่ฆ่าคนไอ้ภาคนี้จะไม่ตอบโจทย์สำหรับผมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็7เต็ม10ครับสำหรับจอห์นวิกชัปเตอร์4น่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ